โดยในวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องพิจารณาคดีที่812ศาลอาญาถนนรัชดาศาลได้นัดสืบพยานในคดีที่นายวัฒนาเมืองสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือข้อหายุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรและเป็นการฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ในมาตรา14วงเล็บ1และมาตรา14วงเล็บ3นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเรื่องดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากกรณีที่คุณวัฒนามีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่17เมษายนปี2560นะคะโดยระบุว่าหมุดคณะราษฎรเป็นโบราณวัตถุตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี2504หมุดดังกล่าวจึงถือเป็นสมบัติของชาติพร้อมกับดิบิตานตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหมุดดังกล่าวนั้นหายไปได้อย่างไรโดยมีการกล่าวตำหนิการทำงานของหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถสืบหาตัวผู้ที่ขโมยหมุดดังกล่าวไปได้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการสืบพยานในวันนี้เป็นการสืบพยานโจทก์ทั้งหมด4ปากด้วยกันประกอบไปด้วยตัวแทนจากกรมศิลปากร1ปากนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่ได้ให้ความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปอท.2ปากและเจ้าหน้าที่ตำรวจปอท.ซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหากับคุณวัฒนา1ปากโดยในการสืบพยานในครั้งนี้ค่ะคุณวัฒนาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ซักค้านพยานฝ่ายโจทก์ด้วยตัวเองทั้ง4ปากนะคะแล้วก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องขอจากทีมทนายความนะคะว่าอย่าเพิ่งรายงานถึงคำเบิกความในกระบวนการสืบพยานขอให้รอจนกว่าคดีความจะมีการพิพากษาแล้วเสร็จสำหรับนัดหมายในการสืบพยานโจทก์ครั้งหน้าก็คือวันที่10ตุลาคมนะคะในเวลา 9:30 น.ค่ะ